สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์และ Resident Evil Revelation ที่ยังเป็นเอพิโซด7อยู่เลยฮะก็อันนี้เนี่ยเป็นต่อจากคราวที่แล้วนะครับผมไม่ได้เล่นมาสักพักนึงนะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะครับแล้วก็เลยไม่ได้ทำไอ้ previously ให้ดูแต่ก็โอเคฮะงั้นก็มาเล่นกันเลยดีกว่านะครับกับ Resident Evil Revelationคือดาวเทียมมันกำลังจะยิงใส่เรือเราครับตามที่ไอ้นั่นบอก Sir, what is going on? ท่านคะเกิดอะไรขึ้น You're out of time, I'm afraid. A rescue just isn't possible. Chris is traveling by sea. He won't reach you in time. บอกว่าคริสกำลังมาช่วยแต่ว่าคงมาไม่ทันนะเขาไม่เป็นไรหรอกคริสอะไม่มีเวลาอธิบายแล้วคือ Jackass here. The chief has filled me in on your predicament. There's only one thing you can do. Confuse the satellite's targeting system. How do we do that? บอกว่าให้เราทำให้สัญญาณสับสนนะครับ I can figure this out. Just get back inside for now. I'll radio you again soon.มันบอกว่าให้เราขับกลับเข้าไปข้างในนะแล้วมันจะบอกทีว่าให้เราทำอะไร What the fuck man นี่อยากบูแล้วเจ็บเฮ้ยมันแล้วเราต้องไปทำอะไรวะครับเราต้องไปไหนวะผมคราวนี้ผมไม่รู้จริงเนี่ยกลับไปหาไอ้ FBC นั่นเหรออุ้ยบ้าเฮ้ยลิฟต์หยุดอีกแล้วมันจะบ่นอะไรของมันก็ I know what you have to do. You're gonna use the UAV. รู้แล้วล่ะนะเธอต้องใช้ UAV มี UAV วันนี้ด้วยเหรอ used to carry out their attacks last year. It's in a container on the foredeck. The UAV can discharge chaff that will throw off the satellite's targeting system. Okay. And the foredeck is where we're going.โอ้งั้นเราก็ต้องไปที่ Fordex เฮ้ยเดี๋ยวนะ Fordex มันอยู่ที่ไหนวะนี่ครับใช่ไหมต้องไป 4DX เพราะไอ้ FBC อยู่ข้างล่าง Yes I see I'll do what I can to stop the rigging I have to go Do you want to die with Veldra or do you want to live Head to the foredeck I'll do what I can here Head to the foredeck I'll do what I can hereน่าจะไปทางนี้มั้งคือมันบอกว่าเรย์มอนด์มันรู้ได้ไงว่าเรากำลังทำอะไรโอเคครับคืออยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยวิดีโอที่ผมอัดมันมีปัญหาครับคือว่าอยู่ๆมันก็คือมันอัดมาแล้วแหละครับแต่มันเพลย์ไม่ได้ครับช่วงที่ผมตัดไปเนี่ยมันกระตกมากนะฮะแล้วก็ดูไม่ได้เลยทีเดียวนะครับก็เลยเอ้ยเราตัดทิ้งไปแล้วเดี๋ยวพออธิบายให้ฟังครับคือพอเราไปถึง 4DX ใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็เปิด UAV ขึ้นมามันเป็นเครื่องบินนะครับแต่ว่ามันยังบังคับไม่ได้เพราะว่าเครื่องบังคับเนี่ยมันอยู่ในห้องควบคุมนะครับเราต้องมีเวลาแค่4นาทีมั้งให้ไปที่ห้องควบคุมให้ถึงนะครับก็
ก็คือตอนนี้ถัดจากนี้โอเคครับช่วยละปาร์เกอร์เวลาเราเหลือน้อยแล้วของกแป๊บได้ไหมสองนาทีโดนเข้าไปนะครับผมไม่โดนไม่เป็นไรสองนาทีรีโหลดคือคราวไอ้พาร์ทนี้ก็เน้นยิงอย่างเดียวเลยนะครับบูเบอร์อะไรไม่ต้องเวลาเราใกล้หมดแล้วอยากตายที่นี่หรือไงจิวอย่าพูดแบบนั้นสิโอเคโอ้ยทำไมลิฟต์มันนานเหลือเกินมันเหลือเวลานาทีเดียวเองผมจะไปทันไหมเนี่ยเสียงแบบนี้มันคืออะไรโอ้เราต้องไปที่ประตูนั้นอุ้ยไปแล้วเว้ยงงว่าอีเลเชลมันมาได้ไงโโชคดีอุ้ยเกือบRPG นี่แรงมากครับเก็บ2เลยทีเดียวโอ้ยเหลืออีก9วิโอ้ยโอ้ไม่ทันว่าแต่เล่น RPG อยู่ครับ2นาทีที่ห้องนี้โอ้ยอีเลเชลแม่งยังไม่ตายครับอ
ใช่อะไรต้องยิงให้มันคือผมไม่รู้ว่าจะทำไงดีเหลืออีก30วิเองไปแล้วแสด2ตัวนั้นปล่อยไว้ก่อนนะครับไม่งั้นวิ่งไม่ทันแน่ควบคุมโอ้แล้วไงอะคือต้องรอพักเกอร์เข้ามาใช่ไหมสรุปคือต้องคายสองตัวนั้นให้ได้ใช่ไหมคือไม่รู้ครับโอ้ยคือรู้ครับว่ามันเหลือ1นาทีว้า50แสบ40วิคือหวังว่าคราวนี้จะพอนะครับดีแล้วเชลอีลาเชลเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกมาเหอะเร็วเข้าโอเคครับคราวนี้ได้ครับโอ้ยมันล่อไปนะครับไม่รอดแน่เลยจิวกับปักก็อุ้ยมีคนยิง UAV หรือเปล่าอุ้ยอะไรวะอ๋อมันล่อไปได้ครับแต่ว่าเรือก็โดนไอ้นี่อยู่ดีอ่ะเรือโดนระเบิดอยู่ดีอ่ะ
episode 7 8ดูครับว่าผมตายกี่รอบตาย3รอบนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าเนี่ยสรุปเอพิโซดนี้ตาย4เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะครับกับเอพิโซดที่8โอเคเดี๋ยวยังไงก็สำหรับ